รมเยี่ยมผู้ประกอบการสนับสนุนรายการโดยสนับสนุนรายการโดย www.itmaeban.com สถาบันสอนการตลาดออนไลน์ครบวงจรสนใจติดต่อ0984699593และ0909702251โซทิสผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากประเทศฝรั่งเศสให้คุณสัมผัสได้ถึงความงามและการดูแลจากสปาชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโทร092-327-4938เรามาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งนะคะกับนักธุรกิจสมุนไพรจีนขับดร.จิรัชยาพัฒน์นะคะสารลินและคุณหมอณรงค์พุ่มโพเงินท่านเป็นประธานบริษัทสกายนิวเน็ตเวิร์กจำกัดท่านจะขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาตินะคะ6สิงหาคม2559เวลา 13.00 น.ณ สำนักงานใหญ่บริษัทเราต้องขอแสดงความยินดีกับท่านประธานบริษัท Sky New Network ด้วยนะคะคุณจิรัชยาพัฒน์สาคลิน1ปณิธานความดีถวายราชินีแผ่นดินประจำปี2559นะคะท่านได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นแห่งปี2559ที่จริงคุณท่านดร.จิราพัฒน์จิรัชบาพัฒน์นะคะมาออกรายการเราครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านเป็นเจ้าของบริษัทสมุนไพรจีนนะคะกับคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามค่ะวันนี้บริษัทท่านจะจัดวันแม่แห่งชาติถ้าใครจะไปในงานท่านก็ได้นะคะท่านยินดีมีของรางวัลมีการจัดกิจกรรมร้องเพลงเกี่ยวกับวันแม่ด้วยนะคะและกิจกรรมจับแจกกิ๊ดเซฟกู้แม่ลูกผูกพันแนะนำคาเฟ่3ใครไปมีกิจกรรมที่นี่และชนะเลิศก็จะมีคาเฟ่แจกด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดสะดวกที่จะไปงานที่บริษัทท่านนะคะวันที่6นี้ทางท่านดร.เรียนเชิญนะคะวันที่6สิงหาคม2559เวลาบ่ายโมงนะคะที่สำนักงานใหญ่บริษัทท่านนะคะที่บริษัท Sky New Network ค่ะขับท่านดร.ชิลาจิรัชยาพัฒน์ค่ะสารลินและคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะกลับมาพบกับเราในช่วงที่3นะคะร่วมทางร่วมธรรมพบผู้ประกอบการค่ะวันนี้นะคะเราก็มาร่วมพูดคุยนะคะกับ2ท่านนะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะท่านเคยมากับเราในรายการแล้วนะคะหลายท่านอาจจะคุ้นหน้านะคะท่านแรกเลยค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของสมุนไพรค่ะเรียกได้ว่านะคะท่านเป็นราชาสมุนไพรกันเลยทีเดียวค่ะคือคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะและอีกหนึ่งท่านต่อมานะคะท่านเป็นผู้ประกอบการนะคะเกี่ยวกับธุรกิจดูแลสุขภาพนะคะตลอดชีวิตของท่านนะคะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะวันนี้เช่นกันค่ะธุรกิจที่ท่านทำนะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีสุขภาพที่ดีค่ะแล้วก็มีความสุขนะคะพบกับท่านเลยค่ะคือท่านประธานบริษัท Sky New Network นะคะจำกัดค่ะคุณจิรัชยาภาษาคลินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านดร.ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาพูดคุยในเรื่องของสุขภาพหรือสมุนไพรกันก่อนเลยดีกว่านะคะก็จะถามคุณหมอก่อนเลยนะคะในฐานะที่คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของสมุนไพรค่ะอยากจะทราบว่าทำไมนะคะในราชวงศ์จีนเนี่ยถึงมีการยอมรับในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรจีนคะอ๋อครับคืออย่างนี้ครับคือว่าเราต้องเท้าความนิดนึงคือว่าผมเนี่ยอายุ17ก็อยู่ในวงการยาะนะฮะจนถึงอายุ39ผมก็ออกจากวงการยานะฮะตอนนี้อายุ26เนี่ยผมเป็นหลงจู้การที่เป็นหลงจู้เนี่ยต้องอายุ50ขึ้นไปถึงเป็นหลงจู้ได้แต่ผมอายุ26เป็นหลงจู้เพราะว่าต้องเรียนรู้ฮะเพราะสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยมี 3,000 กว่าตัวต้องรู้หมดนะฮะต้องรู้ว่าถิ่นกำเนิดที่ไหนออกที่ไหนมีสรรพคุณอย่างไรต้องรู้หมดต้องทราบหมดถึงจะเป็นหลงจู้ได้
พออายุ39ผมออกจากร้านขายยาผมเดินทางไปประเทศจีนไปเรียนสมุนไพรไปเรียนเรียนหมอเรียนพระแม่แต่ผมเป็นแพทย์แผนจีนนะไม่ใช่หมอแพทย์แผนไทยนะครับผมแต่ลูกชายผมสืบไทยพุ่มโพงามเป็นแพทย์แผนไทยนะฮะแล้วผมก็จบเภสัชกรใบประกอบโรคศิลป์สาขาเภสัชกรประเทศไทยนะฮะครับแล้วก็ผมเดินทางไปประเทศจีนครับไปเรียนนะแต่นี้ผมก็ไปไม่ใช่เรียนอย่างเดียวครับผมต้องการจะรู้ว่าประชากรจีนเนี่ยนะฮะซึ่งมี 1,000 สมัยนั้นน่ะ 1,200 ล้านคนนะฮะตอนนี้ 1,400 กว่าล้านคนครับอยากรู้ทราบว่าทำไมทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยมีอายุยืนยาวก็อยากทราบอ้อปรากฏว่าทราบว่าคนจีนทั้งหมดในประเทศจีนเนี่ยนะฮะมื้อเย็นน่ะเขาจะทานซุปไก่ซุปเป็ดซุปเนื้อซุปอะไรเนี่ยสารพัดซุปนะฮะฐานะดีหน่อยเขาจะใส่สมคนใส่สมคนใส่ถังเช่านี่ฮะถังเช่านะฮะใส่ถังเช่าใส่คักฮกคักฮกนะไม่ใช่คางคกนะคักฮกแล้วก็สมอเมริกานะฮะสมเกาหลีนะฮะก็เกากี้นะฮะตอนนี้ถ้าฐานะด้อยหน่อยก็ใส่ปักขี้หวยซัวเกากี้นะฮะตอนนี้คือสมัยนั้นน่ะสมัยก่อนนะฮะตั้งแต่สมัยคือประเทศจีนเรามีมาประมาณ 8,000 5,000 ถึง 8,000 ปีนะฮะแต่ฮ่องเต้เนี่ยมี 2,000 กว่าปีสมัยฉินซีฮ่องเต้ 2,000 กว่าปีแต่องค์สุดท้ายก็คือพระแม่ชูศรีไทเฮาพอพระแม่ชูศรีไทเฮานะฮะประมาณ200ปีก่อนเนี่ยล่มสลายพอล่มสลายปุ๊บก็เนี่ยของทั้งหมดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่เราตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะทั้งเขากวางอ่อนทั้งถังเช่าสมคนสมอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องถวายฮ่องเต้ต้องถวายฮ่องเต้นะฮะให้ฮ่องเต้ฮองเฮาเขาทานเราไม่มีโอกาสได้ทานแต่ตั้งแต่พอพระแม่ชูศรีไทเฮาล่มสลายไปก็เราก็มีโอกาสได้ทานนะฮะทำให้สินค้าเหล่านี้มันจะมีเกรด1เกรด2เกรด3เกรด4ฉะนั้นเกรด1เกรด2เขาจะขายออกนอกประเทศเพื่อนำเงินตาเข้าประเทศเกรด3เกรด4เขาขายในประเทศครับครับตอนนี้คนพอมีสตางค์เขาก็เอาสมุนไพรเหล่านี้ไปตุ๋นซุปที่ผมพูดนะฮะไปตุ๋นทานก็เลยทำให้มีสุขภาพที่ดีก็เลยทำให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยมีอายุยืนยาวเป็นร้อยเป็นร้อยฮะเป็นร้อยขึ้นไปคุณหมอคะเคยได้ยินว่าสมัยโบราณเนี่ยตังถังเช่าหรือว่าย่าหนอนวิเศษที่คนรู้จักกันเนี่ยค่ะคนปัจจุบันคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีไว้ในครอบครองหรือกินได้จริงไหมคะใช่ครับคือของที่เหล่านี้ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยสมคนก็ดีนะฮะสมคนเนี่ยฮะสมคนครับแล้วก็เขากวางอ่อนทั้งตังถังเช่าทั้งคักฮกทั้งหมดนี่นะฮะคือเก็บได้เท่าไหร่เนี่ยต้องถวายฮ่องเต้ค่ะนะฮะนี่สมคนนะฮะเนี่ยอันนี้เขากวางอ่อนนะฮะแล้วก็อันนี้ตังถังเช่านี่ฮะคักฮกผสมอเมริกาสมเกาหลีนะฮะทั้งหมดเนี่ยต้องถวายฮ่องเต้ค่ะคือเราเอามาทานไม่ได้นะฮะผิดกฎหมายแล้วคะคอขาดเนี่ยโอ้โหถึงขั้นประหารชีวิตอ่ะเก็บได้ถวายต้องถลกถวายตอนนี้คือไม่มีแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ไม่มีนะตั้งแต่สมัยพระแม่ชูศรีไทยเฮาล่มสลายไปตอนนี้เรามีโอกาสได้ทานละใช่ไหมฮะจะเป็นโชคดีของเราค่ะก็ได้ทราบว่าตัวตังถังเช่าเนี่ยค่ะคุณหมอคุณภาพดีมากยอดเยี่ยมมากเขาช่วยเรื่องอะไรได้บ้างคะอ๋อครับนี่ครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยฮะลงเมื่อวันที่1มกราคมพ.ศ. 2557นะฮะเมื่อ3ปีที่แล้วครับนะฮะลงครับเรื่องถังเช่าเนี่ยฮะลงหนังสือพิมพ์ถังเช่าครับนะฮะทีนี้ผมก็อ่านคร่าวๆนะฮะตรงนี้นะฮะตรงที่นี่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงนะฮะผมอ่านคร่าวๆให้ฟังนะฮะเขาเขียนว่าถังเช่าธรรมชาติอุดมไปด้วยสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมีทั้งโพรีแคสคาไรนิวคีโอไทเคอร์เดอร์เซฟินกรดอะมิโนนะฮะมีทั้งหมดเนี่ยมีสรรพคุณนะฮะในการบำรุงร่างกายบำรุงหลอดเลือดบำรักษาโรคมะเร็งป้องกันมะเร็งนะฮะและยังกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันทำให้อายุยืนยาวอันนี้ผมอ่านคร่าวๆนะฮะที่ไทยรัฐลงไว้ใช่ไหมคะนี่คือนี่ฮะทางจุฬา
ลงกรมหาวิทยาลัยนะฮะเอาไปนำไปวิเคราะห์นะฮะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับค่ะอันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ช่วยได้หลายเรื่องเลยช่วยโรคมะเร็งอะไรได้ด้วยนะคะถ่ายนะครับเนี่ยในตัวพิมพ์ไทยรัฐค่ะเอาวันนี้ค่ะคุณหมอนำสมุนไพรมาหลายอย่างมากนะคะมีตัวอะไรและช่วยเรื่องอะไรบ้างคะคุณหมออ๋อก็คืออย่างงี้ฮะต้องท้าความนิดนึงค่ะก็ที่ผมเนี่ยทำเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยประสบความสำเร็จนะฮะก็คือว่าที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปก็คือว่าคราวที่แล้วก็มีพูดเกินไว้นิดนึงนะฮะผมอยู่วงการยามานะครับคือผมมีปักใจ4อย่างที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จนะฮะประการที่1เนี่ยนะฮะผมเนี่ยอยู่วงการยามาตั้งอายุ17จนถึงอายุ39ผมเชี่ยวชาญครับอายุ26เนี่ยผมเป็นหลงจู้ผมสามารถรู้ได้หมดแล้วครับว่าถังเช่าเนี่ยถิ่นกำเนิดที่ไหนดีก็คือที่เสฉวนนะฮะที่เบตไม่ดีนะที่ภูฐานไม่ดีนะฮะที่อื่นไม่ดีเพราะว่าที่เสฉวนจะมีแร่ธาตุแล้วก็มีเห็ดนะฮะเห็ดสเปิร์มเห็ดชนิดหนึ่งเพื่อให้หญ้าหนอนเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็จะมีสรรพคุณนี่ฮะก็คือว่าเราจะทราบไอ้พวกนี้นะฮะทำให้ว่าถิ่นกำเนิดตรงไหนดีตรงไหนดีผมรู้หมดนะฮะครับก็เลยทำให้ผมทราบประการที่1ประการที่2นะฮะคือผมดวงเนี่ยต้องสมพงเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรจะให้ผมทำอย่างอื่นผมไม่ประสบความสำเร็จจะให้ผมเปิดร้านทองหรือเปิดวัสดุก่อสร้างไม่สำเร็จต้องทำเกี่ยวสมุนไพรฉะนั้นผมก็เลยต้องทำเกี่ยวสมุนไพรประการที่2ประการที่3เนี่ยผมเคยเป็นองค์ทรงเจ้าพ่อเสือบางแคคือไปเองนะฮะตอนนั้นอายุ23 24 25ไปทรงเขาเรียกไปทรงทั้งหมด20กว่า200กว่าครั้งฮะทุกครั้งให้400บาทผมเอา400นี่หยอดเข้าไปในตู้แล้วก็เอาซองกลับบ้านนี่ครับแล้วก็ผมพออายุ26ผมแต่งงานผมเลิกทรงเพราะว่าไปทรงเนี่ยไปสะเดาะเคาะเค้ามีพวกไอ้อะไรสัมภเวสีที่มาเกาะหรือว่ามีพวกกุมารอะไรมาเกาะอยู่กับคนไข้ใช่มั้ยฮะถูกกับคนทั่วไปแล้วเราไปสะเดาะเคาะเค้าไล่เคาะเหล่านี้เนี่ยมันจะมาเล่นงานผมถ้าผมเล่นงานผมไม่ได้ผมมีองค์อยู่เขาไปเล่นงานลูกหลานผมฉะนั้นผมมีลูก5คนมีหลาน15คนฉะนั้นผมต้องป้องกันถ้าป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้มารบกวนฉะนั้นผมเลิกทรงนะฮะประการที่4นะผมกล้าใช้สมุนไพร5อย่างนี้ครับคือตัวเด่นๆนะตัวเด่นๆนะครับก็คือสมคนนี่ฮะสมคนช่วยอะไรได้บ้างคะคุณหมอเวลาเราน้อยมากสมคนเนี่ยฮะสมคนนี่ก็เกี่ยวกับว่าไปบำรุงเขาเกิดจากธาตุทองบำรุงหัวใจบำรุงสมองสร้างภูมิคุ้มกันทำให้อายุยืนยาวนะฮะแล้วก็ทางเข้าทางเข้าก็ที่ตะกี้ผมบอกไปแล้วนะฮะก็คือจริงๆนะฮะอยู่ดีๆคืออย่างนี้ฮะคือว่าจริงๆสมัยก่อนนี่โลละ67,000 78,000 แสนกว่าฮะเสร็จแล้วอยู่ดีๆเนี่ยแพทย์จีนไต้หวันเข้าไปวิเคราะห์ปรากฏว่าบำรุงไตเสริมฮอร์โมนบำรุงหัวใจบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงปอดบำรุงเลือดลมทำให้อายุยืนยาวสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะจาก 2,002 ไม่กี่หมื่นขึ้นมา 250,000 นะฮะแล้วก็แพทย์จีนที่ญี่ปุ่นก็ไปวิเคราะห์บ้างอ้อใช่ตามที่แพทย์จีนไต้หวันวิเคราะห์แต่ญี่ปุ่นได้ดีกว่านั่นสามารถป้องกันมะเร็งได้ตอนนี้ก็ราคาขึ้นมาเป็นเท่าไหร่คะคือขึ้นมา 500,000 และอเมริกานะแพทย์จีนอเมริกาไปวิเคราะห์บ้างว่าสามารถละลายลิ่มเลือดได้ขึ้นมาเป็นล้านหนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะกล่องนี้เนี่ยนะฮะ3.5 ล้านนะฮะคือตัวใหญ่นะฮะจริงๆแล้วสรรพคุณตัวเล็กดีกว่าตัวเล็กดีกว่าเพราะตัวใหญ่เนี่ยนี่ผมเอาไปขายคนฮ่องกงอันนี้ตัวใหญ่นี่ตัวเล็กใช่ไหมคะคนมีสตางค์หรือว่าเซนเจอร์คนมีสตางค์คือเขาเอาไปให้เจ้านายนะ3.5 ล้านเขารีบคว้าเลยนะฮะแต่ตัวเล็กเนี่ยเราก็อย่าอยู่เมืองไทยเอามาทำสมุนไพรเพราะในหนังสือพิมพ์ลงเขาว่าไม่เกิน3เดือนนะฮะตัวเล็กอันนี้โอเคค่ะคุณหมอนะแล้วก็สมอเมริกาค่ะขอข้าวๆช่วยอะไรได้บ้างคะก็เกิดจากธาตุทองบำรุงหัวใจบำรุงสมองสร้างภูมิคุ้มกันทำให้เลือดทำให้ฉีดดีทำให้อายุยืนยาวต่อมาเลยค่ะตัวไหนคะนี่ฮะตัวนั้นนะคะสมบัติคุณพอๆกับตัวตังค์ขันเช่านี่สมเกาหลีครับสมเกาหลีนี่ครับนี่เป็นกล่องอันนี้หั่นแล้วนี่ครับก็บำรุงเลือดลมบำรุงปอดบำรุงมดลูกเหมาะสำหรับสตรีหลังคลอดนะหรือคนที่ผ่าตัดนะฮะอันนี้เขากวางอ่อนครับ
คือบำรุงไตเสริมฮอร์โมนบำรุงเลือดลมบำรุงกระแสแก๊สในเม็ดเลือดครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเคยลงครับทำให้ทานขาวกวางอายุยืนยาวอีก10ปีค่ะที่คุณหมอกล่าวมาทั้งหมดนี้สมุนไพรทั้งหมดนี้คือรวมอยู่ในสมุนไพรขวดนี้ใช่ไหมคะใช่ครับถังเช่าครับไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะฮะยังมีอีกนะฮะอีกหลายสิบชนิดเรามาคุยทางด้านผู้จัดจำหน่ายบ้างนะคะเราไปทางด้านคุณจิรชยาภัสสาครินบ้างค่ะท่านดร.ราคาในฐานะเป็นประธานเจ้าของบริษัทรู้สึกเห็นฟังคุณหมอพูดโหตื่นเต้นแทนรู้สึกปลื้มแทนเจ้าของประกอบกิจการมากตอนนี้ท่านดร.ดามีความรู้สึกมีอะไรที่แบบปลื้มใจและภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของท่านดร.บ้างคะที่จุดเด่นๆนะคะที่มีความรู้สึกภูมิใจมากในชิ้นงานตัวนี้ค่ะค่ะก็สำหรับตัวสมุนไพรสมคนถังเช่านะคะถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่นะคะเป็นแบรนด์ใหม่ของบริษัท Sky New Network ของเราเลยนะคะที่ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอย่างทุกท่านได้รับฟังคุณหมอพูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าสมุนไพรแต่ละชนิดเนี่ยที่มันผสมอยู่ในขวดสมคนถังเช่าขวดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงนะคะแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปซื้อทานเองจะยากมากเพราะดูแล้วราคาอย่างที่คุณหมอพูดถึงเมื่อสักครู่ค่อนข้างสูงมากค่อนข้างสูงมากนะคะสูงมากๆเลยโดยเฉพาะ5ชนิดเบื้องต้นนะคะที่วางอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยคุณหมอบอกเมื่อกี้เนี่ยราคาอย่างหญ้าหนอนกล่องนี้นะคะหญ้าหนอนกล่องนี้ราคาเท่าไหร่คะ3.5 ล้านกล่องนี้นะคะ3.5 ล้านนี่ตกตัวนึงเนี่ย1,800 3.5 ล้านตัวเดียวนะคะ 1,800 ฮะตัวละ 1,800 ตัวละ 1,800 บาทนะคะเฉพาะหญ้าหนอนตัวเดียวนะคะแล้วก็ตัวอันนั้นเป็นสมเกาหลีสมเกาหลีนะคะกล่องนั้นมูลค่าเท่าไหร่คะคุณกล่องนี้ฮะกล่องนี้นะโอ้โหนี่ผมซื้อมา 35,000 นะตอนนี้ก็มาขอซื้อ 180,000 ผมยังไม่ขายเฉพาะกล่องนี้สูงทั้ง 180,000 6ขีดเองนะ6ขีดเองครับรายนี้มีหลายโลไหนอะคะท่านดร.ค่ะซื้อมาจากไหนคะซื้อมาจากไทยหรือประเทศจีนคะคืออันนี้เราซื้อมาจากฮ่องกงฮ่องกงเพราะว่าต้นกำเนิดเหรอคะไม่ใช่อันนี้ของประเทศเกาหลีเขาส่งมาที่ฮ่องกงแล้วเราไปซื้ออันนี้ก็ของจีนแล้วก็ไปซื้อที่ฮ่องกงแต่ละชนิดนี้ซื้อแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนี่ของปลอมเยอะนะฮะเนี่ยถ้าเราจะทราบไหมว่าของจริงหรือของแท้ค่ะหรือของปลอมต้องเคี้ยวทานดูถึงจะรู้ใช่ไหมคะต้องเทสดูต้องเทสดูครับปลอมเพราะว่าเดี๋ยวนี้แต่ของปลอมที่ 90% ถ้าคนที่มีความชำนาญด้านนี้ด้วยจะเทสทราบใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสมคนถังเช่าบ้างค่ะแล้วก็ส่วนประกอบที่อยู่ด้านหน้าเรานะคะรวมอยู่ในขวดสมคนถังเช่าเราหมดเลยนะคะคือทุกชนิดอยู่รวมอยู่ในขวดนี้ทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็มากกว่าอีกนะคะที่เบื้องต้นที่5ชนิดที่อยู่เบื้องหน้าเราเนี่ยเป็นเพียงบางส่วนนะคะแล้วก็อีกหลายชนิดนะคะที่คุณหมอใส่ลงไปในสูตรสมคนถังเช่าขวดนี้นะคะความมั่นใจก็คือในเมื่อสรรพคุณสินค้าของคุณหมอเนี่ยอย่างแต่ละตัวเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วประวัติความเป็นมาใช่ไหมคะมันผสมรวมโดยใช้สูตรพิเศษที่คุณหมอมีวิธีปรุงนะคะให้มันเป็นสูตรสำคัญสูตรที่สามารถช่วยประโยชน์ให้กับคนที่มีปัญหาสุขภาพได้ดีนะคะเรื่องอะไรบ้างคะท่านดร.ขาเรื่องที่ว่า คุณสมบัติในการรักษา คนที่ทานสมมติทานสมุนไพรของท่านดร.ดาเนี่ยจะทำให้สุขภาพเราเป็นไงบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือระบบเลือดนะคะระบบเลือดเราจะดีขึ้นเลือดลมดีสวยขึ้นแข็งแรงขึ้นหุ่นเฟิร์มขึ้นจากแก่ก็ต้องกลายเป็นสาวเป็นหนุ่มอย่างนั้นหรือเปล่าคะโอ้ยังมีคนก็ติดใจสิคะเนี่ยรายนี้มีใส่สมคนหนึ่งตัวนะฮะค่ะสมคนนี่ตัวนึงนะฮะสมัยก่อนเนี่ยนะฮะตัวนี้นะฮะ 30,000 ค่ะณปัจจุบันนี่ตัวนี้เขาขายที่เยาวราชนะฮะประมาณ 1,500 2,000 โอ้ถ้าเราจะไปซื้อที่เยาวราชก็ได้ใช่ไหมคะตอนนี้เหลือ 1,500 2,000 แล้วเรามาทำไงได้อ่ะคะเราก็เอามาใส่ไว้ในนี้โอ้มาใช้ไว้ในนี้มี1ตัวขวดละ1ตัวเฉพาะนะได้สมคนตัวนี้ก็คุ้มแล้วครับท่านดร.ต้องใส่ไว้เองใช่มั้ยคะ1ตัวครับพอดื่มเสร็จแล้วก็หั่นแล้วก็มาชงน้ำร้อนเคี้ยวทานได้หมดเลยนี่ฮะนี่สมคน1ตัวตอนนึงมูลค่าเท่าไหร่คะคุณหมอเวลานี้ที่เยาวราชเขาขายกัน 1,500 2,000 2,000 ตัวละสมัยก่อน 30,000 นะฮะช่างน้ำหนักด้วยไหมคะไม่ต้องเขาขายกันอย่างนี้ฮะขนาดตัวเท่าๆกันหมดนะคะตัวเท่าๆกันหมดฮะเนี่ยค่ะตัวเท่ากันค่ะด้านทางนู้นว่าสมคนถังเช่าค่ะช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างคะ
ตอนนี้นะคะเดี๋ยวอยากให้คุณหมออธิบายนะคะว่าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรพิเศษเนี่ยส่วนมากแล้วจะเน้นไปในการดูแลสุขภาพด้านไหนบ้างคะคุณหมออ๋อคืออย่างนี้นะฮะครับก็สองคนถังเช่านะครับของเรานะฮะก็คือว่าทั้งป้องกันทั้งบำรุงนะฮะอยู่ในเวลาเดียวกันครับถ้าดูแลครับทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนะฮะอดีตคุณมีปัญหาอะไรนะฮะก็แก้ปัญหาให้นะณปัจจุบันมีปัญหาก็แก้ปัญหาถ้าไม่มีปัญหาก็บำรุงทานและบำรุงป้องกันไม่ให้เป็นปัญหาต่างๆเกิดมาและป้องกันถึงอนาคตด้วยนะฮะแล้วตอนนี้วางตลาดหรือยังคะคุณหมอขาอย่างครับสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับเพราะว่ามีสูตรอื่นที่วางตลาดอยู่นะฮะตอนนี้สูตรนี้สูตรใหม่ใช่ไหมคะสูตรใหม่ครับก็คิดสูตรพิเศษประมาณปลายเดือนถึงปลายเดือนอะไรวันที่25พฤษภาพฤษภาที่ท่านดร.ดาให้พัดไปทานนั้นสูตรไหนคะสูตรนี้เลยสูตรนี้โอ้เลิศอ่ะหรือต้นเดือนมิถุนายนแล้วจะสาวขึ้นไหมคะเนี่ยสาวขึ้นแน่สาวขึ้นหนูต้องไปทานทุกวันยังไงให้ท่านประธานดร.จิรชัยภาสสักนิดนะคะก็ช่วยฝากอะไรสักนิดนึงค่ะกับท่านผู้ชมค่ะท่านซื้อขวดนี้ไปดื่มนะเหมือนได้เปล่าวันนั้นได้ไปฟรีด้วยค่ะถ้าขวดนี้นะจะอยู่ในมือคนอื่นทำนะขวดนี้เป็นหมื่นต้องเอาไปขายได้ไหมคะเนี่ยเนี่ยเจ้าของเสียใจอีกเนาะแต่ที่ผมขายได้ราคา 2,900 เนี่ยนะฮะคือผมใช้ความสามารถซื้อวัตถุดิบเนี่ยอย่างเงี้ยมานะฮะโลละล้าน50โล15ล้านเราก็เอาตัวใหญ่ไปขายคนมีสตังค์แล้วต้นทุนเราก็ได้ขึ้นมาแล้วต้องเพิ่มราคาแล้วอย่างนี้สมมตินะคะเหมือนใครมีหน้าร้านอยากเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปวางจำหน่ายได้ไหมคะได้ค่ะส่งในราคาส่งไหมคะในราคาที่ออกทีวีได้ไหมคะได้ค่ะราคาขวดเท่าไหร่คะค่ะก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะช่วงนี้เป็นราคาพิเศษนะคะก่อนที่อยู่ในช่วงที่เราแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะแบรนด์สมควรถังเช่านะคะเป็นแบรนด์ใหม่เป็นแบรนด์พิเศษ VIP ของคุณหมอณรงค์พุ่มพองามนะคะจะจำหน่ายหลังวันที่25เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วถ้าท่านใดที่สนใจที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนะคะ0985546595จะได้ราคาพิเศษทันทีจากราคาเดิม 4,500 นะคะช่วงนี้เราขายอยู่ที่2,900 บาทเท่านั้นนะคะสามารถติดต่อได้นะคะสถานที่ตั้งก็คือบริษัทสกายนิวเน็ตเวิร์กตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว 58/1 ถนนลาดพร้าวเขตและแขวงวังทองหลางกทม.นะคะราคานี้ราคาส่งยังคะอันนี้ราคาส่งแล้วค่ะจะต้องมีจำนวนจำกัดไหมว่าต้องส่งเท่านั้นเท่านี้ต้องซื้ออย่างน้อยกี่ขวดคะไม่มีจำกัดค่ะกี่ขวดก็ได้ใช่ไหมคะขึ้นไปได้เลยค่ะยังไงก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่ดูแลสุขภาพนะคะอย่างที่บอกค่ะที่หมายเลข098นะคะ5546595นะคะเราก็จะมีให้ติดตามในเรื่องของสุขภาพเรื่อยๆนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะสำหรับคุณหมอและก็ท่านดร.ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามพวกเรานะคะตั้งแต่ต้นรายการเลยค่ะพี่ด็อกเตอร์ใช่ค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยติดตามพวกเรากันใหม่ได้นะคะก็ในรายการร่วมทางร่วมธรรมนะคะวันนะคะจะพบกับเราสองคนนะคะยังไงวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนเนาะใช่ค่ะค่ะก็ขอลาไปก่อนติดตามเราได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้จบไปแล้วนะคะกับรายการยาสมุนไพรของท่านดร.ดากับท่านคุณหมอณรงค์นะคะท่านผู้ชมท่านใดอยากทานยาสมุนไพรเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีไม่อยากแก่อยากเป็นสาวหนุ่มๆอยู่ตลอดเข้าโทรไปที่ท่านประธานบริษัทสกายนิวเน็ตเวิร์กได้นะคะที่เราขึ้นเบอร์โทรแล้วที่หน้าจอก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็ไปชมทั่วทิศทั่วไทยนะคะเกี่ยวกับธุรกิจน้ำปลาของดิฉันเองค่ะและธุรกิจโรงหล่อและเรื่องธุรกิจต่างๆอีกหลายๆอย่างนะคะสำหรับท่านที่ต้องการให้ติดตามสืบในกรณีพิเศษท่านสามารถติดต่อได้ที่คุณสุขสันต์นกน่วมหรือติ๊กนักสืบโดยตรงตลอด24ชั่วโมงโทร0816499094084-017-9049หรือที่อีเมล
detective@hotmail.com